สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่24กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำช่วงนี้ก็แกว่งตัวใกล้บริเวณ 1,200 เหรียญเปิดตลาดที่ 1,201 แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,198 ถึง 1,204 นะคะเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่ที่ 94.63 นะคะราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวใน channel ขาลงอยู่ส่วนข่าวอื่นๆก็มีวุฒิสภาสหรัฐเตรียมจัดประชุมเรื่องการปฏิรูปเฟดในวันที่3มีนาคมนะคะให้เฟดมีความโปร่งใสมากขึ้นก็มีข่าวคนงานโรงกลั่นน้ำมันสหรัฐเตรียมผลักงานประท้วงนะคะซึ่งการเจรจาเพื่อยุติการประท้วงจะยังไม่มีในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ก็ติดตามนางเจเน็ตเยเลนนะคะรายงานข้อมูลเศรษฐกิจต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ช่วง3ทุ่มมีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่3ทุ่ม45ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์4ทุ่มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมแล้วก็ทางประธานเฟดรายงานข้อมูลเศรษฐกิจต่อกรรมาธิการเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีตัวเลขแต่ชนิดกิจกรรมภาคการผลิตในเขตริชมอนด์สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาก็ปรับตัวลดลงมานะคะอยู่ในเชนเนลขาลงแต่ว่าก็ใกล้จุดแนวรับสำคัญนะคะบริเวณ 1,180-1,185 นะคะถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะดิ่งกลับได้ส่วนแนวรับวันนี้ก็มีที่ 1,191 แล้วก็ 1,185 นะคะแนวต้าน 1,210 แล้วก็ 1,215 ส่วนถ้าหากว่ามีการหลุดแนวรับบริเวณ 1,185 เนี่ยถึง 1,180 นะคะอาจจะต้อง stop loss ฝั่งรองก่อนนะคะเพราะอาจจะมีการขายทางเทคนิคออกมาค่อนข้างเยอะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ